ชีวิตมันโง่มากกว่าเดิมทําไงทีเนี้ยความจําเสื่อมทําไงทีเนี้ยเกี่ยวข้องนะนะแล้วก็อ่อนแอทําไงล่ะเออเอ้าประเทศที่เขาจะจ้องฮุบประเทศเขาให้ฟรีก่อนยังได้หรือซ้ำไปเอาก่อนใช่ไหมฮะเขาให้ฟรีรู้จักว่าให้ฟรีไหมครับเอาไปเลยฟรีใช้ทั้งประเทศ3 ปีให้หลังหรือว่า5 ปีอ่าคนในประเทศเดี้ยงหมดเห็นหรือยังให้ฟรีทำสัญญานะ เห็นหรือยังคนในประเทศเดี้ยงหมดเอาอะไรไปใช้เขาก็ยึดประเทศทั้งหมดภาษาลุงไม่ธรรมดานะที่ว่าโทษอยากโง่ทั้งประเทศช่วยไม่ได้นะลุงอยู่ไหนก็อยู่ได้ที่ว่า ลุงอยู่ไหนก็อยู่ได้นะที่ว่าบอกให้แซ่บไว้นะครับไม่รู้เลยว่าภายในมันคืออะไรยิ่งตอนนี้ก็เรียกว่าโบราณบอกตีเหล็กเวลาที่มันร้อนเนี่ยปลาใหญ่หุบปลาเล็กก็คือตอนนี้แหละครับเข้าใจอย่างชาวไร่ชาวนาชาวสวนไม่มีหมดที่ก็อะไรไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเนี่ยทำสัญญาไว้ที่ไร่ที่นาไม่มีคืนเขาเสร็จสิครับอันนี้เขาเรียกจำนองเนี่ยจำนองจำนำเนี่ยเขาเรียกจำนองใช่ไหมมันบอกอายุไปคืนเขาไม่ได้ก็ยึดทันทีเลยเห็นได้ยังทันทีแหละครับเห็นไหมให้มาก่อนไงเขาให้มาก่อนให้มาก่อนให้มาก่อนแบบเดียวกันเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าพี่เอาคืนให้เขาไม่ได้สัญญาชนุนชนวนเด็ดสุดท้ายจบให้เขาหมดพื้นที่เป็นของเขาหมดทันทีเด้อคนที่มีเงินเราคิดถึงช็อตนั้นหรือเปล่าครับพี่คนมีปัญญาแต่พอคิดช็อตคิดได้อย่างไรคนไม่มีปัญญาเดี๋ยวจบเลยจะเอาอย่างเดียวถูกพอผมว่านะทุกคนทุกท่านครับป้องกันโดยวิธีธรรมชาติของเราเองเนี่ยนะอย่าไปเป็นกระต่ายตื่นตูมครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่กันซะไหวไหมที่ลุงนำเสนอทีละน้อยสองน้อยเนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่านี่มันระดับโลกนะทุกวันนี้จะลืมเลยครับว่าใครเขาต้องการนะแผ่นดินสยามนี่ด้วยป่ะมาห้ามหน้าเดี๋ยวหอมจะตายไปตะวันตกก็หอมตะวันออกก็หอมจะอยู่ไงวะนี่ฉี่เนื้อแบ่งครึ่งได้ไหมเนี่ย ไปไม่ได้นะทำเล่นนะครับคำว่าแบ่งครึ่งเขาคิดมาตั้งแต่นู่นอะไรล่ะก่อนหน้านู้นตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าจะแบ่งครึ่งเห็นหรือยังดีนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ายังมีปัญญารู้ไม่มีปัญญาเพราะอะไรใครเดินตามหลังของรัชกาลที่ห้ารู้หรือเปล่าจะกุนซือไหมครับเราไม่จะบอกสมเด็จโตแล้วครับสมเด็จโตคือใครทีเนี้ยนะครับผู้บรรลุธรรมแล้วครับเขามีปัญญาต้องใส่ผู้บรรลุธรรมนะฮะมีปัญญาในการที่จะบอกผู้มีอำนาจเข้าใจอย่างถ้าขาดผู้บรรลุธรรมเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำแล้วก็เสร็จนะฮะอาศัยหมอดูเหรอโอ้ตาอย่างเดียวตาอย่างเขียดผู้นำชาติบ้านเมืองอาศัยหมอดูเนี่ยตาอย่างเดียวมีเปล่าหรือที่ว่าเห็นคุยกันนักกันนาแล้วไปเชื่อหมอดูเดือนดวงเดือนดวงดาวหมดพวกอาจจะบางทีทั้งนั้นแหละที่ว่าใช่เปล่า
บ้านเมืองไปไหนไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละหรือมันไม่มีผู้บรรลุธรรมมันขาดไปหายตั้งนานแล้วผู้บรรลุธรรมในแผ่นดินมันไม่มีกันมันก็เลยได้ยุ่งยากกันมาอย่างนี้